รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท Next and the City จำกัดท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าของเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยในการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างถวายความอาลัยในรูปแบบมากมายตามแต่สัมมาชีพและฐานานุรูปแห่งตนทุนไนท์เดอะไนท์คืนสำคัญตลอด2สัปดาห์นี้ขอนำเสนอปรากฏการณ์ที่เหล่าศิลปินนักดนตรีได้สร้างสรรค์บทเพลงมากมายเพื่อถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินทุกคำร้องทุกทำนองล้วนกลั่นออกมาจากหัวใจที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จะถูกบอกเล่าอีกครั้งจากเหล่าศิลปินนักดนตรีและนี่คือเรื่องราวของบทเพลงเพื่อพ่อหนึ่งในศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่จรดปากกาด้วยความตั้งใจเพื่อถ่ายทอดความรักและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านออกมาเป็นบทเพลงที่กินใจและเป็นบทเพลงแทนความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9นักร้องนักแต่งเพลงเสกสรรสุขพิมายฉันเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยพี่เสกครับในบรรดาเพลงที่ศิลปินหลายๆคนเนี่ยแต่งเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่านแล้วก็แสดงถึงจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแง่มุมในการนำเสนอที่ต่างกันไปเท่าที่ดูเนื้อหาของเพลงของพี่เสกเนี่ยพี่เสกใช้คีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่าฉันเกิดในรัชกาลที่9ซึ่งเป็นชื่อเพลงด้วยใช่ครับทำไมพี่เสกถึงสนใจที่จะนำเสนอมุมนี้ครับคือผมเชื่อเหลือเกินว่า 70% ของคนในประเทศเนี่ยเกิดในรัชกาลที่9ครับแต่เพลงของผมเนี่ยพูดถึงชาวบ้านอย่างเราเนี่ยครับเราเป็นชาวบ้านเราเป็นประชาชนคนไทยคนนึงที่อยากจะพูดแบบใช้ภาษาบ้านๆแบบเราแต่งเพลงปกติเนี่ยเพื่อที่จะบอกแบบความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของเราว่าเราเนี่ยรักท่านแล้วก็เราก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็จะเป็นคนดีดำเนินตามที่ท่านได้สั่งสอนพวกเราเอาไว้จากผลงานเพลงที่เผยแพร่ไปเพลงฉันเกิดในรัชกาลที่9เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วพี่เสกรู้สึกยังไงกับเพลงนี้ครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ตอนแรกก็ที่รอ 3-4 วัน3วันเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราต้องดูกาลเทศะด้วยเพราะว่าเนื่องจากประชาชนเขาอย่างโศกเศร้ากันอยู่แม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมจะทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูสถานการณ์ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าและสิ่งนึงที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะเข้าใจก็คือ เราก็ได้ทำตามที่พ่อหลวงท่านบอกเอาไว้นะหมายถึงเราต้องดำเนินต่อไปแล้วก็ต้องทำงานต่อไปผมเชื่อว่าสิ่งนี้ท่านก็คงจะอยากให้ประชาชนคนไทยแล้วก็ลูกหลานของท่านเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปฉันเกิดในรัชกาลที่9ฉันเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยอยู่ใต้ร่มพระโพธิสมภารมีพ่อหลวงยึดเหนี่ยวหัวใจท่านทรงรักและห่วงใยประชาชน13ตุลาที่พันผ่านหัวใจฉันแตกสลายตะวันที่เคยส่องแสงดับมืดมิดลงทันใดพ่อของแผ่นดินไทยจากไปแล้วเพลงของพ่อ
แต่อยากจะร้องเพลงให้พ่อได้ยินว่าฉันรักพ่อฉันรักพ่อจากนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรฉันคงต้องเดินต่อไปจะจดจำคำสอนของพ่อที่บอกไว้ฉันจะเป็นพลังของไทยตลอดกาลจะเป็นคนดีของพ่อและประเทศไทยจะร้องเพลงให้พ่อได้ยินว่าฉันรักพ่อเพลงนี้คือเพลงของพ่ออยากแค่ขอให้พ่อได้ยินแม้ร้องไห้น้ำตาไหลท่วมแผ่นดินแต่อยากจะร้องเพลงให้ว่าฉันรักพ่อ13ตุลาคม2559เวลา1ทุ่มตรงเป็นวันและเวลาที่คนไทยทั้งประเทศมิอาจลืมเลือนถึงความโศกเศร้ากับการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเหตุการณ์ในวันนั้นได้ถูกถ่ายทอดเป็นบทเพลงที่ทำให้เราจดจำไปชั่วชีวิตโดยนักร้องและโปรดิวเซอร์ธเนศวรากุลนุเคราะห์คุณธเนศครับครับเพลงที่ชื่อว่า13ตุลา1ทุ่มตรงเนี่ยถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ผลงานเพลงที่ร้องเองแต่งเองเนี่ยในรอบกี่ปีครับหลังจากที่หยุดพักไปถ้านับรวมๆคร่าวๆก็ประมาณ20กว่าปี20กว่าปี20กว่าปีในช่วงเวลาที่เรากำลังแสดงความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศิลปินหลายคนก็นำเสนอผลงานออกมาในหลายๆมิติในหลายมุมมองแต่เพลงของคุณธเนศต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนมันมีความเป็นบันทึกเหตุการณ์เพราะว่ามีการพูดถึงวันเวลาอะไรอย่างชัดเจนและความรู้สึกในห้วงเวลานั้นเจตนาที่นำเสนอในมุมนี้คืออะไรครับจริงๆถ้าจะพูดให้ชัดๆในความรู้สึกตัวเองเนี่ยบันทึกความรู้สึกมากกว่าครับแต่ว่าความรู้สึกของคนไทยคนหนึ่งที่ชื่อธเนศวรากุลนุเคราะห์เนี่ยครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยอันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วถ้าเกิดพูดในแง่ของการเป็นศิลปินการเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยวิธีการของทำนองหน้าตาของเพลงเนี่ยเหตุที่คุณธเนศดีไซน์ออกมาให้อยู่ในรูปแบบนี้เนี่ยทำไมถึงอยากนำเสนอออกมาในลักษณะนี้ครับช่วงเวลานั้นก็ไม่แน่ใจเรื่องความเหมาะสมหลายๆอย่างด้วยก็เลยคุยกันว่าเราขอถวายท่านด้วยการน้อมรำลึกถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่เราสูญเสียท่านถ้าเรารู้สึกถึงท่านอย่างไรครับเราขอเอาบันทึกความทรงจำอันนี้ลองมาถ่ายทอดดูครับนั่นคือที่มาอีกมิติหนึ่งซึ่งคนกล่าวขวัญกันมากมายก็คือมิวสิกวิดีโอภาพที่เห็นมันเหมือนเป็นภาพที่เกิดขึ้นกับทุกคนก็คือเรานั่งอยู่หน้าจอทีวี
แล้วก็ทราบข่าวร้ายกันบางคนก็ดูจากข่าวจากในโทรศัพท์นั่งอยู่ในรถบางคนก็นั่งอยู่หน้าจอทีวีเหตุผลที่พี่ธเนศเลือกนำเสนอบรรยากาศที่มันเรียลลิสติกที่มันจริงมากๆแบบนั้นเพราะว่าอยากจะนำเสนอด้วยเจตนาอะไรครับคือเราคิดว่าเราเล่าความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วจากข้างในเนี่ยภาพเนี่ยน่าจะตรงไปตรงมาครับก็เลยบอกทุกคนว่าไม่ต้องทำอะไรเล่าไปตามจริงที่ตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มีการถ้าจะพูดว่าดีไซน์หรือว่าการสร้างสรรค์ขึ้นมาก็คือการเรียงลำดับคำพูดหรือว่าหลายๆอย่างเพื่อที่จะนำคนดูไปสู่ความรู้สึกที่เป็นกุศลมากกว่าที่จะเป็นดำดิ่งลงไปในความทุกข์ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางเดียวกับตัวเพลงหวังว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างนี้หนึ่งทุ่มตรงนั่งลงหน้าทีวีหนึ่งทุ่มตรงรอดูข่าวในวันนี้วันที่13ตุลาวันที่ฟ้ามนมืดพอดีค่ำคืนนี้รู้สึกไม่ดีไม่สบายใจได้ฟังมาเนิ่นนานได้ยินได้ฟังอีกครั้งในวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเป็นต้นมาและยิ่งหนาหูขึ้นทุกทีคำคืนนี้รู้สึกไม่ดีไม่สบายใจแม้จะเตรียมตัวมาตั้งนานฉันก็ยังหวั่นไหวจะเตรียมใจมาตั้งนานฉันยังแทบขาดใจYeah, yeah, yeah.
Isuzu Mew X Blue Power